Hello everyone, today we're going to study about conditional sentences, or you can call if clauses. Let's revise the rules, right? It's very easy, you just have to remember if 1 will 1, if 2 would 1, if has 3, would have 3. Let's take a look at the exercise, okay? So number one, it's very easy, you just have to say that if ใช่ไหมคะอันนี้ก็แปลว่า had 3ใช่ไหมคะ woke นะเพราะนั้น had 3ก็ตรงกับ would have 3นั่นเองนะคะไหนลองแป๊บนึงอ่ะ if you had woken up early you would have missed the bus นะคะถ้าเกิดว่าคุณตื่นเช้ากว่านี้แล้วก็นะคะคุณก็คงจะเอ๊ะจริงๆนี่น่าจะต้องเป็นประโยคปฏิเสธนะคะน่าต้องเติม wouldn't นะคะ would not have missed the busโอเคเพราะว่าต้องแปลว่าอะไรคะถ้าตื่นเช้ากว่านี้แล้วก็เธอก็คงจะไม่ตกรถบัสนั่นเองนะคะทีนี้ให้สังเกตใช่ไหมถ้าเราจะใช้ if clause แบบที่3นั่นหมายความว่ามันคือเรื่องที่เรานึกย้อนเสียใจในอดีตนะคะเป็น past นะคะ happen in the past กรณีเดียวต่อมาค่ะเจอคำว่า as soon as ทบทวนนิดนึงค่ะ as soon as ก็คืออะไรนั่นเองคะif เพราะฉะนั้นคือนอกจาก if แล้วนักศึกษาเจอหน้าตาอย่างอื่นอีกเช่น as soon as when ใช่ไหมคะหรือบางครั้งจะเจอ unless แต่ unless จะแปลว่าอะไรนะ unless ก็จะแปลว่าถ้าไม่ใช่ไหมคะ if not คือแปลว่า not เป็นในตัวเลยแต่จะไม่มี not ในประโยคนะแต่ว่าเวลาแปลจะแปลว่าไม่ใช่ไหมคะถ้าไม่เพราะนั้นค่ะ as soon as the proposal approvedThe construction will begin เจอคำว่า will 1 อ่ะเพราะนั้นก็คืออะไรนะ if 1 will 1 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้ verb to be มาก็ผันเป็นช่องแรกก็คือได้เลยนะ is ทำไมใช้ is เพราะว่าเจอคำว่า proposal นะคะเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเพราะนั้นใช้ is ตรงนี้ถ้าทบทวนอีก1รอบนี่คือโครงสร้าง passive voice จำได้ไหมคะ b บวกช่องที่3นะโครงสร้าง passive voice คือ proposal มัน approve ตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าข้อเสนอเราได้รับอนุมัติปุ๊บก็จะมีการ construction นะคะมีการก่อสร้างทันทีต่อมา number 3ค่ะอันนี้ก็ง่ายอีกแล้วเจอ ifแต่ทีนี้เจอคำว่า can write เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจ can เนี่ยสามารถใช้แทน will ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันก็คือ condition เดียวกันน่ะอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเธอไอ้นี่ก็จะไอ้นี่ถ้าเธอไอ้นี่ก็จะสามารถทำไอ้นี่ได้เพราะฉะนั้นมันคือ condition เดียวกันมันเป็นเงื่อนไขเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คืออะไรคะ you can write better if youknow นะคะ if 1 will 1ใช่ไหมคือ can ตรงนี้ก็คือคล้ายๆ will นั่นเองค่ะนะคุณจะเขียนดีกว่านี้ถ้าคุณ know more vocabulary คืออันนี้เป็น if clause แบบแรกเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงณขณะตอนนี้ก็คือเฮ้ยถ้าเธอรู้คำศัพท์นะเธอก็จะเขียนได้ดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะประมาณ number 4 if the policeเจอคำว่า earlier ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเราได้นะ earlier คือเร็วกว่านี้ใช่ไหม early นะคะ earlier แปลว่าถ้าตำรวจมาเร็วกว่านี้โจรก็คงจะโดนจับไปแล้วเห็นไหมคะ would have been caught นี่เป็น passive voice แล้วค่ะเพราะว่าโจรไม่ได้จับตัวเองใช่ไหมโจรถูกจับนะนี่คือ would have 3นะแต่ว่าใช้ been เข้ามาเพราะว่ามันเป็น passive voice นะคะแปลว่าตอนนี้โจรไม่ได้ถูกจับจริงๆแต่เป็นแค่การนึกแบบเอ้ยถ้ามาเร็วกว่านี้นะก็คงโดนจับไปแล้วแต่แปลว่าตอนนี้โจร ran away already นะคะโจรหนีไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรนะใช้ would have 3 had 3ใช่ไหมคะ had arrived โอเคต่อมาค่ะเจอข้างหลังเลย would help us นะคะ helpนี่ก็เป็นแค่infinitive ใช่ไหมคะ would 1เพราะฉะนั้นเราใช้อะไรนะ if 2 would 1ใช่ไหมคะแต่นี้ต้องดอกจันใช่ไหมถ้าเป็นในกรณี if clause แบบที่2ถ้าเป็น verb to be เราจะใช้ were เท่านั้นนะคะเพราะมันเป็น unreal situation ไม่ว่าประธานจะเป็น plural หรือ singular นะคะIf Tim were here, he would help us for sure. เนี่ยฮะถ้าทิมอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วก็คงจะช่วยเราแน่นอนแต่แปลว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยทิมไม่ได้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต่างกับ
แบบที่3นิดนึงนะคะคืออีความแบบที่2กับแบบที่3จะต่างกันตรงที่ว่าแบบที่3เนี่ยเราย้อนไปไม่ได้แล้วแต่แบบที่2เนี่ยมันไม่มีมัน impossible ตั้งแต่แรกเลยนั่นเองนะคะต่อมา number 6ค่ะ you may gain weight if you may ตรงนี้ก็คือ will นั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าไม่เจอ will นักศึกษาสามารถเจอ modern verb ที่เป็น present เหมือนกันได้เช่น will may canอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณสามารถ เพิ่มคุณจะน้ำหนักเพิ่มนะ if you eat เป็น if clause ธรรมดาค่ะแบบแรก if you eat too much junk food ต่อมา number 7 I wouldn't have fallen would have 3ใช่ไหมคะ would have 3ก็ต้องคู่กับ had 3นะคะ hadn't cold แปลว่าอะไรคะฉันจะไม่สอบตกเอ้ยฉันจะไม่ตกหรอกนะคะ if he hadn't called me to turn around or fallen นี่คือหกล้มค่ะฉันคงจะไม่หกล้มถ้าเกิดว่าเขาไม่โทรมาเอ้ยถ้าเขาไม่เรียกให้ฉันหันหลังกลับไปนะคะ turn around แต่แปลว่าตอนนี้ล้มไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะต่อมาตรงนี้ค่ะ if you lend me your money I will give you my lecture notesตรงนี้ค่ะเจอคำว่า will ใช่ไหม if 1 will 1 ง่ายๆเลยก็เป็น lend me ไม่ต้องเติมอะไรเพราะเป็น you นะคะ lend แปลว่าให้ยืมนะถ้าเธอให้ฉันยืมเงินแล้วก็ if you lend me ฉันจะให้ lecture กับคุณเอาไปลอกแลกกันนะต่อมาตรงนี้ค่ะ if it weren't made นะคะ weren't made of ค่ะตรงนี้เป็น if อะไรคะ2นะคะอันนี้เป็นช่องที่2เห็นไหม weren'tนะคะสังเกตนักศึกษาประธานเป็น it แต่ก็ใช้ weren't นะเพราะว่าอย่าลืมมันคือ if clause แบบที่2นะคะ if 2 would 1แต่ทีนี้อย่าลืมต้องเป็น wouldn't ด้วยใช่ไหมคะ wouldn't burn โอเคต่อมาค่ะ I wouldn't have studied นี่ไงอันนี้เป็น would have 3นะคะก็ต้องเป็น had 3ดูคำแปลนิดนึงค่ะ had known I wouldn't have studied here only if ตอนนี้เจอ only if ค่ะถ้าเพียงแค่นะคะคล้ายๆกันนะคล้ายๆ if นะคะฉันคงจะไม่เรียนที่นี่หรอกถ้าฉันรู้แต่แรกว่ามันจะ difficult and exhausting แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่แปลว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่แต่นึกย้อนเสียใจว่านะเออถ้ารู้ว่ามันจะ difficult แล้วก็ exhausting ก็คงไม่เรียนแต่แรกโอเคนะนี่ดู number 11ค่ะตรงนี้จะคำว่า when เพราะฉะนั้นอย่าลืม when มันก็คือ if ในอีกหน้าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นนี้เป็น if 1ใช่ไหมคะ if 1 will 1ใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยอย่าลืมข้อ11เนี่ยพิเศษนิดนึงค่ะเพราะมันเป็น factual มันเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืม factual สามารถใช้ if 1 1ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเกิดแน่นอนนะเป็นแบบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นก็ใช้ได้เลยค่ะ water changes ต้อง changes ด้วยนะคะ water นับไม่ได้นะ water changes to steam นะคะน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำ when it boils นะคะเวลามันเดือด if the meeting อันนี้เจอแล้วค่ะ finishes เป็น1ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเป็น if 1will 1 นะคะ if the meeting finishes early I will go see you นะคะ go to see you ดีกว่านะคะใส่ to เข้าไปด้วยนะคะถ้า go see เลยไม่ได้นะอุ้ย sorry นะคะต่อมา number 13นะคะ I would be ค่ะ would 1ก็ต้องเป็น if 2 would 1เติมว่า to be แล้วก็ใช้were ทันทีนะคะ I would be a soldier if I were a man ฉันคงจะเป็นทหารไปแล้วถ้าฉันเป็นผู้ชายแปลว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายนะคะข้อนี้นะเป็นการสมมุติค่ะถ้าจะเป็นผู้ชายนะฉันไม่เป็นทหารแน่ๆเลยแต่มัน impossible นะคะ unreal so that means you are girls okay ต่อมาค่ะ call me ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยคคำสั่งใช่ไหมคะใช้เป็น imperative กับ if clause ได้คือไม่จำเป็นต้องมีประธาน call me if you don't understand นะคะอย่าลืม verb ช่วยด้วยนะคะ don't understand คือ present simple เนี่ย verb ช่วยก็คือ do does อย่าลืมนะคะต่อมาค่ะ he provided provided ก็คือ if นั่นเองจำได้ไหมคะ if
provided as soon as when นะคะ if he had worked hard นะคะ had 3โอเคนะคะก็ต้องเป็น would have 3นะคะ he wouldn't นะคะ been fired นะคะ sorry would have 3นะคะ wouldn't have been fired ตรงนี้ทำไมต้องมี be นะคะ be fired ก็คือตรงนี้ค่ะเป็น passive voice นะคะเป็น passive voiceเพราะว่าเขาไม่ได้ไล่ออกตัวเองเขาถูกไล่ออกนะคะ He wouldn't have been fired ก็คงจะไม่ถูกไล่ออกถ้าเขาทำงานหนักกว่านี้นะคะแปลว่าเขาไม่ได้ทำงานหนัก That means it's too late okay ต่อมา number 16ค่ะเจอ would 1ใช่ไหมก็ต้องเป็นอะไรคะ If 2 would 1เจอ verb to be แล้วก็เป็น were if I were able to swim I would be in the lake all day แปลว่าตอนนี้ที่พูดอยู่ว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าฉันว่ายน้ำได้แล้วก็นะ be able to จำได้ไหมคะถ้าว่ายน้ำได้ฉันคงจะอยู่ที่ lake เนี่ยทั้งวันตัวนี้เจอ as soon as แล้วค่ะก็คือ if ถูกไหมเจอคำว่า arrive นะคะ if 1 will 1ค่ะง่ายๆเลย they will hold us as soon as they arrive at the airportวนค่ะตรงนี้เป็นวิวหนึ่งนะแต่ตรงนี้เจอ unless นะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่เวลาแปลให้แปลว่าไม่เธอจะไม่เห็นพวกเขาถ้าคุณไม่ทำไมคะ if unless you stand at the front นะคะเวลาแปลก็คืออะไรคุณจะไม่เห็นเขาหรอกถ้าคุณไม่ยืนด้านหน้าโอเคนะIf I were a bird, if 2 would 1นะ I would fly around the world. ถ้าฉันเป็นนกนะฉันจะบินไปรอบโลกเลย impossible มากๆนะคะ had 3ค่ะ If I had read the news, I would have อะไรคะ warned him about the flood.แปลว่าตรงนี้เตือนเขาไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าอะไรคะถ้าฉันอ่านข่าวแต่แรกนะฉันคงจะเตือนเขาไปแล้วว่าจะมีน้ำท่วมไม่แปลว่าไม่ทันอีกแล้วนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้น if clause นะคะเอาให้ได้โอเคนะ alright guys let's look at relative clausesอีกหนึ่ง clause ที่จำเป็นเมื่อกี้เจอ if clause ทีนี้จะเป็น relative clause นั่นเองนะคะก็แค่เลือก relative pronouns ที่เหมาะสมอย่าลืมจุดโฟกัสต้องโฟกัสที่คำนามใช่ไหมคะดูคำนามเป็นหลักว่ามันไปขยายอะไรนะคะอย่าลืม relative clause คือมีหน้าที่ในการขยายคำนามเพราะฉะนั้น number one ค่ะ what's the name of the man เจอคำว่า the man แปลว่าเป็นคนแต่ทีนี้นักศึกษาอย่าลืมเป็นคนใช่ไหมตัดอะไรก่อน which กับwhich ตัด which ก่อนยังได้นะคะเพราะนั้นต่อมาดูเจอคำว่า car จำได้ไหมคะถ้าข้างหลังเนี่ยเจอคำนามเป็นได้แค่อย่างเดียวคือความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียก whose car นะคะ what's the name of the man whose car is parked over there นะรถของผู้ชายคนนั้นนะชื่อของผู้ชายคนนั้นที่รถจอดอยู่ตรงนั้นน่ะชื่ออะไรจริงๆจะความสำคัญของโจทย์ข้อนี้คือต้องการจะถามว่า what's the name of the man แค่นี้อยากรู้ชื่อแต่ชื่อของใครคนที่รถอยู่ตรงนู้นต่อมา number 2 shall we stay at the hotel นะดูคำว่า hotel เป็นสถานที่อย่าลืมสถานที่ตัด who กับ whom ทิ้งก่อนสถานที่มีได้2 อย่างคือเป็น which หรือเป็น where ก็ได้แต่ดูว่ามันตามด้วยอะไรมันตามด้วย verb phrase เพราะฉะนั้นต้องเลือก which นะคะถ้าตามด้วย sentence ตามด้วย clause ใช่ไหมต้องเป็น where นั่นเองนะคะต่อมา number 3ค่ะเจอคำว่า person เป็นคนเพราะฉะนั้นตัด wherea when where which ทิ้งได้เลยหรืออันเดียวก็คือ who นะคะ he is the person who believes that all walls are wrong นะ I feel sorry for Margaret Margaret เป็นคนอีกแล้วค่ะแต่ลืมดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นคำนามอีกแล้วซึ่งเหมือนข้อหนึ่งเปรียบเลยใช่ไหมแปลว่าเป็นเจ้าของของคนก็ต้องเลือกเลยค่ะ
whose นั่นเองนะคะ I feel sorry for Margaret whose parents just passed away นะคะจริงๆประโยคนี้คืออย่างนี้ค่ะเสียใจกับ Margaret ด้วย Margaret ที่พ่อแม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะ passed away แปลว่าเสียชีวิต Number 5ค่ะเจอคำว่า placeเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นตัด home ตัด who ทิ้งได้เลยเหลือเข้าคาว่า which หรือ where นี่นักศึกษาดูประโยคหลังเห็นไหมเจอคำว่าเป็น clause ใช่ไหมคะเป็นประโยค we เพราะว่ามันมีประธานกริยากรรมครบถ้วนเลยเห็นไหม we spend our holidays เพราะฉะนั้นต้องเลือก where เท่านั้นค่ะ the place where we spend our holidaysWas really nice เพราะฉะนั้น verb แท้คือคำว่า was ค่ะจริงๆต้องการจะบอกแค่ว่า the place was really nice โอเคจริงๆตรงนี้สามารถละ where ได้ไหม the place we spend our holidays was really nice ก็ละได้นะคะต่อมาดู number 6ค่ะเจอคำว่า children เด็กๆเพราะฉะนั้นตัดอะไรทิ้งได้เลย ohมีอย่างเดียวเลยค่ะเจอคำว่า first language เป็นคำนามเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น whose อีกแล้วนะคะเป็น this school is only for children whose first language is not English นะคะโรงเรียนสำหรับเด็กๆที่ทำไมคะภาษาแรกของเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษโอเคต่อมา number 7เจอคำว่า the building เป็นตึกแน่นอนค่ะตัด whichตัดโอ้โหคุณตัดดิว sorry ค่ะตัด whose ตัด who นะคะทีนี้เหลือ2อันไม่ where ก็ which ก็ดูอีกแล้ว was built by Joe's grandfather เป็น verb phrase ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเลือก which นั่นเองนะต่อมา number 8นะคะ my parents doll doll เป็น object เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นตัด whom ตัดwho ตัด whose ด้านเดียวเลยคือ that นะคะเพราะ that ใช้กับสิ่งของก็ได้นะ that was sent by my brother เจอ verb แท้คือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า reach me this morning เจ้าการจะบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นถึงฉันถึงมือฉันเมื่อเช้านี้ใครหนึ่งตุ๊กตาไหนที่ถูกส่งโดย my brother ต่อมา number 9 the guestนะคะเป็นแขกใช่ไหม The guest เจอคำว่า I was speaking เป็นคนนะคะ Speaking of แปลว่าคนที่ฉันพูดถึงถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็น who นะคะหรือเป็น whom ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเป็นกรรมเพราะคนที่ฉันพูดถึงนะคะ The guest whom I was speaking of have arrived Have arrived เป็น verb แท้โอเคนะคะของคำว่า the guestBring me the file. File นะ file. File เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นเลือก which นะคะ which is on the table นะคะเป็นสิ่งของใช้พวกนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมทีนี้ในแบบฝึกหัดไม่มีนะคะแต่ทวนให้ when ใช้กับอะไรนะเวลาใช่ไหมคะจะต้องเป็นคำว่า the time แล้วก็ถ้าจะเป็นว่าของเป็นเจ้าของแต่เป็นของสิ่งของให้ใช้ of which นะคะไม่ใช้ whose โอเคนี่ทบทวนต่อไปนะคะเป็น participles จริงๆเรื่องนี้เราควิสไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะเจออีกนิดหน่อยนะคะใน final exam และเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็ดูสักหนึ่งรอบ participles มี2แบบใช่ไหมคะคือเป็น present participles ก็คือเป็น verb ingพูดถึง present ก็จำง่ายมันคือ ing ส่วน past participle ก็คือช่องที่3นะคะเพราะมันเป็น past ทีนี้แยกยังไงก็คือจำได้ไหมคะมันคือการขยายคำนามเพราะฉะนั้นก็ดูว่าคำนามตัวนั้นเนี่ยมันทำเองได้หรือมันทำเองไม่ได้นะคะถ้ามันทำเองไม่ได้มันก็จะเป็นอันนี้ค่ะ past participles กลายเป็นในรูปแบบของ passive voice นั่นเองนะคะคือถูกทำเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดู number 1 the man sit เองได้ก็ต้องเป็นอะไรคะ sitting on the bench is reading a book จริงๆอ่ะหลายคนแบบสงสัยใช่ไหมสับสนว่าอ้าว participles มันเรื่องเดียวกันกับ noun phrase หรือเปล่ามันคืออันเดียวกันนะคะเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่า noun phrase เป็นเรื่องยากคือ noun phrase มันเป็นแค่กลุ่มคำนาม
คือมันก็คือคำนามคำหนึ่งอะแต่แค่คำนามมันยาวขึ้นไปจนมันได้เป็นแบบ phrase หนึ่งได้เป็นวลีหนึ่งอย่างเช่นอันนี้อธิบายเรื่อง noun phrase นะคะเพราะว่าหลายคนกลัวจริงๆไม่มีเลยนะคือ noun phrase มันไปอยู่กับทุกที่นักศึกษาจะเห็น noun phrase ในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นตรงนี้เจอคำว่า the man นี่คือคำนามคำหนึ่งถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ the man มันยาวไปถึง the man sitting on the benchเพราะว่าคำว่า sitting on the bench ไปขยายคำว่า the man แมนไหนแมนที่นั่งอยู่ที่มานั่งตรงนั้นนะคะแล้วไอ้คำว่า on the bench เนี่ยก็เป็นอีก phrase หนึ่งแต่เป็น prepositional phrase เพราะมันขึ้นต้นด้วย preposition เพราะฉะนั้น on the bench ก็ไปขยาย sit อีกหนึ่งรอบแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งประโยคที่บอกว่า the man sitting on the bench แค่ให้รู้ว่าเนี่ยเราเรียกว่า noun phrase เพราะมันไม่ใช่ sentence มันไม่ใช่ประโยคมันเป็นได้แค่ phrase หนึ่งเท่านั้นเพราะมันจะเป็นประโยคได้มันต้องมี verb ซึ่ง verb ก็คือคำว่า is reading นั่นเองนะคะนี่คือ verb โอเคนะเพราะฉะนั้นพยายามทำความเข้าใจนะคะมันเพราะนั้นหลายคนถามว่าครูจะออก noun phrase ไหมมันไม่ใช่เรื่อง noun phrase แต่ว่า noun phrase นักศึกษาต้องไปเจอกับในหลายๆเรื่องเช่นไปเจอ noun กับ preposition ไปเจอ noun กับ participles อะไรแบบเนี้ยไปเจอ noun กับ relative clause อะไรแบบเนี้ยนะคะคือพวกนี้มันคือ noun phrase ทั้งหมดโอเคนะต่อมาค่ะเจอคำว่า late several night เจอคำว่า sleep เพราะนั้นถามว่า he เนี่ย sleep เองได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น sleeping นะคะนอนดึกมาหลายวัน sleeping late several nights he fell asleep all day เพราะว่า he เนี่ยเป็นคนที่ sleep นั่นเองนะคะ the glass ถามว่าเจอคำว่า fill with waterเนี่ยแก้วมันเติมเองไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องถูกเติมก็ต้องเป็นอะไรคะ filled the glass filled with water has been left on the table จริงๆแล้ว verb แท้ก็คือคำว่า has been left on the table นี่คือ verb phrase เพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็คือ noun phrase the glass filled with waterแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำจริงๆแล้ว head noun ก็คือคำนามหลักคือคำว่า the glass แต่ขยายนิดนึง glass ไหน glass ที่ fill with the water นั่นเองอย่างนี้นะคะคือพยายามแยกให้ออกนะแล้ว with water ตรงนี้ขึ้นต้นด้วย preposition เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็น prepositional phrase โอเคนะคะต่อมาตรงนี้ค่ะ Eric สามารถ lie down เองได้คือนอนเพราะนั้นก็ต้องเป็นอะไรคะ lying down lie นี้ต้องเปลี่ยนเป็น y นะคะแล้วเติม ing lying down all day แล้วก็กินเองได้ก็ต้องเป็นอะไรคะ eating a lot of snack อันนี้มันง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีคอมม่าขั้นให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นแค่ส่วนขยายนะแต่ให้ดูตรงนี้ค่ะเชื่อมกันด้วย and เพราะฉะนั้นมันต้อง parallel กันเห็นไหมใช้เป็น ing ทั้งคู่นะคะเพราะนั้น verb แท้ก็คือคำว่าอะไรคะ has become นะคะ overweight ต่อมาตรงนี้ค่ะ the building newly paint นะคะแน่นอนว่า building มัน paint เองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรคะ painted โอเคนะ the building painted นะคะ newly painted ตึกที่เพิ่ง paint เสร็จใหม่ๆนะคะ verb แท้คือคำว่า looksvery nice นั่นเอง number 6ค่ะ diamond จะคำว่า belong นี้เนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าของเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมแปลว่าตรงนี้ต้องเป็น belonging นะคะจำได้ไหมเราจะทำเป็น past participle ได้แปลว่ามันต้องเป็น passive voice และแปลว่ามันต้องมีกรรมแต่คำว่า belong เนี่ยมันเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมมันแปลว่าเป็นของอยู่แล้วนะคะ the diamond ที่ belonging to Mrs. Jones verb คือคำว่า disappear แค่นี้เองนะคะต่อมาตรงนี้ค่ะ the kids คือเด็กๆนะคะ force แปลว่าบังคับเด็กๆบังคับตัวเองไม่ได้ต้องถูกบังคับตรงนี้ง่ายมากเพราะว่าเจอคำว่า by ช่วยเห็นไหมเด็กๆที่ถูก forced by his motherhad to eat all vegetables on his plate ตรงนี้ค่ะ the truck เจอคำว่า carry
ทีนี้ไอ้คำว่า carry มันแปลว่าขนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขนย้ายขนส่งเนี่ยมันเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมเพราะฉะนั้นมันสามารถ carry ตัวเองได้ค่ะก็ต้องเป็น the truck carrying fruits crash into the tree ไอ้ carrying fruit เนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายเลยทำให้เป็น noun phrase จริงๆแล้ว verb แท้คือคำว่า crashed into a tree นะคะ a sport car park แปลว่าจอดแน่นอน sport car park ตัวเองไม่ได้ต้องถูก park เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะ parkedฝึกดู park in front of the house ตรงนี้เป็นแค่ส่วนขยาย sports car เพราะฉะนั้น verb แท้ของประโยคนี้คือคำว่า is my brother's รถนั้นเป็นของพี่รถไหนรถที่ park อยู่ข้างหน้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้าดูประโยคนี้ดีค่ะนักศึกษาจะเจอ prepositional phrase ใช่ไหม in front of the house นั่นเองนะคะเป็นการแบบขยายอีกต่อหนึ่งนะต่อมา watch แน่นอน ditch watch ตัวเองไม่ได้นะคะ oh sorry the woman watch จานได้เองไหม watch จานได้เองก็ต้องเป็นอะไรคะ watching นะ watching dishes in the kitchen นะขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังนะล้างจานอยู่ในห้องครัวก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมนะคะตรงนี้เจอคำว่า steal ขโมยถามว่าหนังสือขโมยเองได้ไหมไม่ได้แน่นอนต้องเป็น the old book stolen from the library เพราะนั้นตรงนี้ verb แท้คือคำว่า were found นะคะ were found ต้องการจะบอกว่า old books were found on sale นะคะโดนขายอยู่เพราะฉะนั้นต้องรู้นิดนึงเพราะว่าประธานคือ books เติม s เพราะฉะนั้นเลยต้องใช้ were เห็นไหมเป็น verb แท้เพราะนั้นบางคนดูไม่ออกค่ะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าดูที่คำว่า library อาจจะเผลอไปตอบ was ซึ่งจะทำให้ผิดทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่า stolen from the library ก็เป็นส่วนหนึ่งของของ phrase นี้นะคะเป็นการขยายโอเคนะต่อมาตรงนี้ค่ะ you สามารถคลิกเองได้ก็ต้องเป็นอะไรคะ clicking นะClicking on the link ถ้าคลิกลิงก์ปุ๊บ you will see a long list of interesting restaurants around the city นั่นเองโอเคนะ So thank you very much for listening and watching the clips Thank you for your hard workings and good luck for your final exam Thank you very much Goodbye